ฟังมุมมองของธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง Goldman Sachs อีกนะคะว่ามีมุมมองอย่างไรต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐร้อยละ 0.25 แล้วก็ส่งสัญญาณเรียบร้อยนะคะว่าจะทยอยขึ้นทุกครั้งในการประชุมที่เหลือในปีนี้ Goldman Sachs บอกว่าไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายค่ะคุณลอยด์ แบลงค์ไฟน์ค่ะเป็นประธานอาวุโสของธนาคาร Goldman Sachs นะคะเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ค่ะว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed ส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจำนวน7ครั้งครั้งละ 0.25 นี่คือร้อยละในปีนี้นะคะไม่ถือว่าเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่รุนแรงค่ะเมื่อพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งยังอยู่ในระดับที่ติดลบคุณแบลงค์ไฟน์ค่ะบอกว่านโยบายการเงินในปัจจุบันของ Fed ไม่ได้เป็นแรงหนุนให้กับตลาดหุ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยสกัดช่วงขาขึ้นของตลาดนะคะขณะเดียวกันภาวะฟองสบู่ก็ได้หายไปแล้วจากตลาดในปีนี้ Fed ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นร้อยละ 0.25 นะคะสู่ระดับร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ในการประชุมเมื่อวันพุธนั่นคือ16มีนาคมถือเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ4ปีและเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้โดยเจ้าหน้าที่ของเฟดคาดการค่ะว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก6ครั้งครั้งละร้อยละ 0.25 ในช่วงที่เหลือของปีหมายความว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมทุกครั้งหลังจากนี้นะคะแล้วก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ที่ระดับ 1.75 ถึง 2ในปลายปีนี้ด้วยค่ะด้านของคุณเจอโรมพาวเวลค่ะประธานเฟดแสดงความเชื่อมั่นเลยนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งมากพอค่ะที่จะรับมือกับการที่เฟดเริ่มใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินแล้วนะคะเราจับตามองนะคะว่านโยบายการเงินเหล่านี้นะคะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจโดยภาพรวมอย่างไรบ้างค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ